ู้ชมครับถือเป็นการปิดฉากคดีฆาตกรรมเอกจักกิจพนิษฐ์ผาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาตินี่ถือเป็นคดีดังเมื่อ8ปีที่แล้วคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวจะทราบนะครับว่าคดีนี้เนี่ยพลิกไปพลิกมาในแต่ละชั้นศาลคือพลิกแบบสุดข,ขั้วเลยนะฮะ,ค,ะคนหนึ่งโดนคำพิพากษาประหารชีวิตปรากฏว่าในชั้นศาลถัดมายกฟ้องอในขณะที่อีกคนจากที่ชั้นศาลชั้นต้นยกฟ้องพอมาอุทธร์ประหารชีวิตและ วันนี้คำพิพากษาสารดีกาออกมาลดโทษให้ผู้จ้างหวานคือคดีนี้มีความน่าสนใจและมีหลากหลายมิติมากเราเริ่มต้นด้วยคำพิพากษาสารดีกากันก่อนจริงๆแล้วคำพิพากษาสารดีกาคดีนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม64คุณผู้ชมไล่เรียงจากกราฟิกนี้ฝั่งซ้าย3คนคือกลุ่มผู้จ้างหวานฝั่งขวา2คนคือผู้ลงมือฆ่า ผู้จ้างวานจะประกอบไปด้วยสายสุดก็คือคุณแม่ของหมอนิ่มคนกลางก็คือหมอนิ่มซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณเอ็กซ์จักรลิตผู้ตายและคนที่สามคือทนายอีททนายอีทเนี่ยเป็นคนจัดหามือปืนคือถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวไล่เลียงคร่าวๆก่อนก็คือแม่เป็นผู้ไปจ้างวานก็คือไปติดต่อกับทนายอีทให้ทนายอีทไปหามือปืนแล้วมือปืนก็คือสองคนเนี้ยไปลงมือฆ่าก็จะมีนายจีจิรศักดิ์ จีจีรศักดิ์เนี่ยเป็นคนยิงเลยนะฮะในขณะที่อ้นทวัชชัยคนสุดท้ายเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ในายจีจีรศักดิ์เนี่ยซ้อนท้ายแล้วไปก่อเหตุลำดับเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้แต่ที่สุดแล้ววันนี้สารดีกาออกคำพิภากษาเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าแม่ของหมอนิ่มสารดีกาลดโทษให้แม่หมอนิ่มเหลือจำคุก25ปีจากเดิมเนี่ยประหารชีวิตแล้วกลายมาเป็นจำคุกตลอดชีวิต แต่วันนี้สารดีการลดโทษให้เหลือจำคุก25ปีคนอื่นๆเนี่ยคดีจะไม่มาถึงชั้นสารดีการนะครับอย่างกรณีของหมอน,นิ่มเนี่ยยกฟ้องตั้งแต่ชั้นศาลอุทธรแล้วส่วนทนายอีันติเนี่ยตอนอุทธรเนี่ยปรากฏชั้นอุทธรหนีฮะ,ฮะหนีก็เลยยังคงโทษประหารชีวิตไว้จนถึงวันนี้ก็ยังจับไม่ได้ส่วนอีกสองคนกลุ่มมือปืนเนี่ยถูกจำคุกตั้งแต่วันแรกที่โดนจับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวคดีเนี่ยก็สิ้นสุดไป คือพูดง่ายๆมาถึงชั้นดีกาแค่แม่ของหมอนิ่มคนเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้สารลดโทษให้เดี๋ยวเราลงลารายละเอียดเปรียบเทียบคำพิพากษาในแต่ละชั้นสารแต่เพื่อความเข้าใจเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามคดีนี้เรามาย้อนรอยคดีกันก่อนค่ะคุณผู้ชมครับคดีหรือว่าเหตุการณ์ฆ่าเอ็กักจากกนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ19ตุลาคมปี56ก็คือ8ปปีที่แล้วช่วงเวลาประมาณสองทุ่ม เจากกริตเนี่ยขับรถปอร์เช่สีดำคันนี้มาพร้อมกับแม่บ้านชาวเมียนมาจะไปกินข้าวบ้านหมอนิ่มนะฮะตอนขับรถเนี่ยจะไปกินข้าวบ้านหมอนิ่มแต่ช่วงที่ขับผ่านหน้าวัดบําเพ็ญใต้แถวสุขาพิบาล3คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบทางด้านขวาแล้วกระหน่ำยิงใส่รถทันที3นัดถูก X ซึ่งเป็นคนขับรถอยู่วันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ X ถูกยิงหมอนิ่ม หมอนิ่มอดีตภรยาเป็นคนแรกที่มาถึงจุดเกิดเหตุเลยนะฮะแล้วพยายามจะช่วยชีวิต X ด้วยมีภาพของการทำา CPR ด้วยนะณนะวันนั้น<ะ>คือหมอนิ่มมาถึงพยายามช่วยชีวิตที่สุดนำตัว X ส่งโรงพยาบาลเสรีรักและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากกลายเป็นข่าวดังเนี่ยตอนแรกตำรวจตั้งประเด็นการสังหารไว้หลายเรื่องเลยฮะจะเป็นเรื่องพระเครื่องไหมที่เจ้าตัวชื่นชอบเรื่องชู้สาวหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องแวดวงยิงปืน หรือจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวคือที่มันมีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเพราะก่อนเกิดเหตุ4วัน X เนี่ยเพิ่งจะทะเลาะกับหมอนิ่มทะเลาะกันจนต้องแยกกันอยู่คนละบ้านทีนี้การสืบสวนของตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่บงการเพราะอะไรคือทีมสังหารเนี่ยจีกับอ้นเนี่ยจีมือปืนอ้นคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมฮะรู้ละเอียดเลยรู้เวลา รู้เส้นทางรู้การเดินทางของเอกอย่างละเอียดเอกกำลังจะไปไหนกําลังจะไปหาเมียก็คือหมอนิ่มที่บ้านโอ้โหมือสังหารรู้หมดขี่มามอเตอร์ไซค์ตามมาประกบรู้จังหวะรู้อย่างดีนั่นแปลว่าอะไรคนใกล้ชิดต้องเป็นคนบอกที่สุดแล้ว9พฤศจิกายนปี56าตำรวจก็แกะรอยมือปืนได้นะฮะมือปืนก็คือในจีจิรศักไปกบดานอยู่ที่จังหวัดกระบี่จีรับสารภาพว่าได้ค่าจ้าง10,000 0บาท และเปิดหมดเลยทําให้ตอนนั้นเรื่องก็ออกมาเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวอันนี้คือ9พฤศจิกายนปี56นะครคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนฮะสังคมก็พุ่งประเด็นไปที่หมอนนิ่ม,มซึ่งหมอนนิ่มก็น่าจะเป็นคนจ้างวานฆ่าสามีตัวเองก็คือ X หรือเปล่าแต่ปรากฏคุณผู้ชมครับ11พฤศจิกายน แม่ของหมอนิ่มแถลงข่าวรับสารภาพต่อหน้าสื่อมวลชนโดยแม่หมอนิ่มพูดว่าแม่คนเดียวนี่แหละแม่เองที่เป็นคนจ้างวานสาเหตุที่แม่จ้างคนไปฆ่าเอ็กซ์ก็เพราะแม่แค้นใจที่ลูกสาวของแม่ก็คือหมอนิ่มถูก X อ็กทำร้ายร่างกายมาตลอดถูกทุบตีถูกทำร้ายจนแม่ไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ได้นี่คือภาพวันแถลงข่าว พอแม่แถลงข่าวหมอนนิ่งก้มกราบนะฮะแล้วร้องไห้ฮะ ี่คือภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี56ครับแม่เนี่ยบอกว่าแม่ทําคนเดียวนิ่มไม่เกี่ยวแม่ไปจ้างเขา1นล้านสองแสนบาทแม่ยืนยันว่าลูกสาวของแม่ไม่รู้เรื่อง,แ,อง,งแ,ลแล้วคุณจะทนได้ไนหะแล้วคุณจะทนได้ไหมถ้าลูกคุณโดนแบบนี้นี่คือประโยคที่คุณแม่แมมมพูดณวันเกิดเหตุณวันที่คุณแม่แถลงข<อ>่าว<อ> อกว่าถ้าคุณเป็นแม่แล้วลูกโดนทดดนําแบบนี้คุณจะทนได้ไหมแล้วเนี่ยหมอน,นิ่มก็นั่งฟังอยู่แล้ววันนั้นคดีจึงพลิกเลยนะครับจากที่สังคมคือตอนนั้นณเวลานั้นเข้าใจมาโดยตลอดว่าน่าจะเป็นหมอน,นิ่มกลายเป็นแม่แม่เป็นคนจ้างฆ่าแล้วหมอน,นิ่มก็เลยก้มกราบแม่ทั้งน้ําตาที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือ12พฤศจิกายนปี56ทนายอีทเข้ามอบตัวนะครับ คือจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องนีน้มีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเจมแมมเจมแมมเนี่ยแม่เนี่ยให้การว่าแม่ไปปรับทุกข์กับเจมแมมไปเล่าให้ฟังว่า X ทําอย่างนี้กับลูกแม่แม่ควรจะทํำยังไงเจมแมมก็เลยแนะนําให้รู้จักกับทนายอีทเพราะทนายอีทเนี่ยรู้จักกับมือปืนที่สุดทนายอีทก็เลยไปจ้างวานมือปืนแล้วมาฆ่าทนายอีทเนี่ยเข้ามอบตัวนะครับแต่ที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกทนายอีทก็ได้ หนีไปในชั้นของการอุทธร์ทนายอีกก็โดนคำพิพากษาประหารชีวิตจนถึงวันนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นี่คือเราย้อนรอยคดีให้เห็นว่ามันพลิกไปพลิกมาทีนี้ถ้าเราจะดูจากคำพิพากษาก็เช่นเดียวกันเป็นไปตามเหตุการณ์นะครับเอากราฟิกขึ้นมาได้เลยคำพิพากษาสารชั้นต้นเนี่ยออกมาเมื่อวันที่9ธันวาคมปี59 ในคำพิาพากษาวันนั้นประหารชีวิตหมอนิ่มและยกฟ้องคุณแม่อันนี้เราเอาเฉพาะคุณแม่กับหมอนิ่มก่อนเพราะมันจะมีความย้อนแย้งกันและมีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั้นศาลิก,กลุ่มคนที่เป็นทนายที่จัดหามือปืนแล้วก็มือปืนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่ังต้นจนถึงดีกาก็คือประหารชีวิตตัวทนายที่หามือปืนแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตคนยิงกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับก็จะมีแค่คุณแม่กับหมอนิ่มเท่านั้นคุณผู้ชมดูนะครับ ในศาลชั้นต้นเนี่ยประหารชีวิตหมอนนิ่มแล้วก็ยกฟ้องคุณแม่ต่อมาในชั้นศาลอุทธร์เนี่ย7สิงหาคมปี61ศาลอุทธร์ยกฟ้องหมอนิ่มแต่กลับประหารชีวิตคุณแม่เพราะคุณแม่ออกมารับสารภาพรวมถึงรับสารภาพในชั้นศาลด้วยแต่ที่สุดณวันนั้นเนี่ย7สิงหาคมอ่านคําพิพากษาปี61เนี่ยศาลลดโทษให้เหลือจําคุกตลอดชีวิต ลองดูบางช่วงบางตอนของคำพิพากษามเมื่อวันที่7สิงหาคม61นะครับยกฟ้องหมอนิ่มประหารแม่แทนเนื่องจากสารเห็นว่าแม่หมอนิ่มยังโกรธแค้นที่ผู้ตายมักจะทำร้ายร่างกายหมอนิ่มซึ่งเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ซ้ำร้ายยังทำร้ายหลานสาวก็คือลูกของตัวเองนะฮะลูกของ x ได้รับบาดเจ็บหลายครั้งหลายหนเชื่อว่าผู้ตายก็คือ x ไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้แล้วแม่จึงจ้างหวานฆ่า ทำให้การของแม่หมอนิ่มเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษให้หนึ่งในสามคงโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนหมอนิ่มศาลเห็นว่าหมอนิ่มนั้นยังมีความรักใคร่ต่อผู้ตายก็คือ X ระหว่างที่เกิดเรื่องก็ยังเคยมีเพศสัมพันธ์รวมทั้งยังเคยพาลูกสาวไปเยี่ยมที่เรือนจำทหารตอนนั้น X มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนที่ x จะถูกฆ่าหมอนิ่ม ก็พาลูกไปเยี่ยมที่เรือมจําทหารและหมอนิ่มก็ยังไม่คัดค้านการประกันตัวของเอ็กซ์ในชั้นศาลทหารด้วยทั้งทงท,งที่เคยทำร้ายหมอนิ่มแต่ก็ไม่เคยคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นเหตุผลให้สารอุทธรลดโทษให้กับแม่ของหมอนิ่มจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตและให้ยกฟ้องหมอนิ่มคท,ทีนี้มาถึงล่าสุดคือชั้นศาลฎีกาครับคุณผู้ชม ตัดสินจำคุกแม่หมอนิ่มเนี่ยจากตลอดชีวิตลดโทษให้อีกอเหลือจำคุก25ปีที่น่าสนใจก็คือในคำพิพากษาครับทำไมสารถึงลดโทษให้แม่หมอนิ่มสารธิการเห็นว่าการกระทำทั้งหมดเกิดจากการที่ผู้ตายก็คือ X กระทำต่อหมอนิ่มซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ครั้งแล้วครั้งเล่า และบางครั้งก็กระทําต่อหน้าหลานเล็กๆก็คือลูกสาวหมอนิ่มอันเนื่องมาจากปัญหาการควบคุมอารมณ์ของเอ็กซ์ผู้ตายโดยก่อนเกิดเหตุมีความไม่แน่นอนว่าผู้ตายซึ่งเป็นนักกีฬายิงปืนมีอาวุธปืนอาจใช้อาวุธปืนของตนกระทําต่อหมอนิ่มและครอบครัวในลักษณะที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้เนี่ยเพียง2เดือนผู้ตายก็คือ X ยังใช้อาวุธปืน ยิงไปทางคนรับใช้และบุตรคนเล็กจนผู้ตายเนี่ยหรือนายเอ็กเนี่ยถูกจับและถูกควบคุมตัวที่เรือนจำนอกจากนี้การกระทำความผิดของแม่หมอนิ่มซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นแม่อายุ72บัดนี้แม่ก็อายุ80ปีแล้วแม่หมอนิ่มไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนเข้าลักษณะของผู้กระทำความผิดที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสทุกข์อย่างสาหัส ทำให้การในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาสารดีกายังไม่เห็นพ้องด้วยถึงการลดโทษก่อนหน้าจึงลดโทษเพิ่มให้อีกเป็นเหลือจำคุก25ปีเพราะคำว่าทุกอย่างสาหัสเนี่ยมันจะไปเข้ามาตราตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา78ครับคุณผู้ชม,มผู้กระทํามีความทุกขสาหัสจึงลงมือกระทําเป็นเหตุให้บรรเทาโทษได้ฮะ นี่จนที่สุดสารดีกาลงคำพิพากษาแก้เหลือโทษจำคุกให้แม่หมอนิ่ม25ปีแม่หมอนิ่มนั้นเข้าเรือนจำไปตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วครับทีนี้จากประเด็นนี้นะคะที่คุณไก่เล่าไปว่าในคำพิพากษาสารดีกาใช้คำว่าผู้กระทำมีความทุกข์อย่างสาหัสมีเขียนเอาไว้ในกฎหมายชัดเจนมันก็นำมาสู่คำถามนะคะว่าแล้วในคดีอื่นๆแบบนี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ไหม รายละเอียดคดีอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ยกเรื่องนี้มาได้ไหมว่าเราทําเพราะเรามีความทุกข์อย่างสาหัสได้ลดโทษเยอะเลยไหมคืออย่างของคุณแม่หมอนิ่มก็คือชัดเจนคุณแม่พูดในวันนั้นที่แถลงข่าวบอกว่าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงลูกหลานโดนทําร้ายขนาดนี้มีเคสที่หมอนิ่มโดนทําร้ายจนถึงขั้นว่าแทงลูกคนที่สามแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลคุณแม่หมอนิ่มก็เลยบอกว่าตอนนั้นแหละเลยตัดสินใจจัดหามือปืนมาต้องฆ่าให้ตายตัดสินใจอย,อย่างนั้น คำว่าทุกอย่างสาหัสจนบรรเทาโทษลดโทษมาครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะทีมข่าวช่อง3ก็ตัดสินใจขอความรู้จากท่านรองโฆษกสํานักง,งานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณท่านก่อนที่จะตอบคําถามเคสเนี่ยนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่ ท่านย้อนความรู้เรื่องนี้ก่อนนะคะซึ่งดิฉันคงจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านทราบอยู่แล้วอย่างเช่นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุเป็นยังไงคนร้ายเอาไม้มาตีแต่เราใช้ปืนยิงอย่างนี้ถือว่าเกินกว่าเหตุต้องรับโทษอะไรอย่างนี้นะคะที่ท่านประยุทธ์ท่านเท้าความทีนี้เคสของต้องใช้คําว่าเคสที่คล้ายกับเคสของหมอนิ่ม <S <S ท่านประยุทธ์บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าต้องแยกความผิดออกจากการเป็นผู้ถูกกระทําในครั้งก่อนอคือ มันเกิดขึ้นหลังมีการวางแผนเตรียมการแบบนี้แยกกันกับที่เคยถูกกระทามาต้องแยกเป็นคนละเหตุการณ์กันแต่การยกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างในกรณีเหตุความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะจะยกมาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านพิจารณาว่าท่านจะนํามาพิจารณาหรือเปล่าแต่ต้องย้ําว่ามันเกิดแยกกันมันเกิด ต่างกันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดในชนิดที่ว่าถูกกระทําทันทีปุ๊บแล้วป้องกันตัวเลยออันนี้ไม่เหมือนกันต้องแยกกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถยกไว้ได้ยกไปต่อสู้ได้แล้วขึ้นอยู่กับสารท่านว่าจะนํามาพิจารณาหรือเปล่านี่คือความเห็นจากคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะท่านรองโฆษกสํานักง,งานอายการสูงสุดส่วนนี้อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยนับตั้งแต่ที่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะ มันเป็นสิ่งที่ถูกเอาไปพูดถึงในวงเสวนาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวบ่อยมากและเชื่อว่าหลังจากมีคำพิพากษาออกมาสารดีกาออกมาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในแง่ของความรุนแรงในครอบครัวเราก็ไปสัมภาษณ์คุณสุเพนศรีพึ่งโคกสูงผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมนะคะคุณสุเพนศรีเนี่ยติดตามคดีนี้มาตลอดแล้วก็เคยไปให้กาลังใจหมอน,นิ่มกับครอบครัวช่วงที่ต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นด้วยคุณสุเพนศรีบอกว่า คุณแม่ของหมอนิ่มเนี่ยเห็นความทุกข์ของลูกมาโดยตลอดก็ไม่อยากจะเห็นลูกหรือว่าหลานเจ็บปวดจนที่สุดแล้วคุณแม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและต้องรับโทษคดีความรุนแรงในครอบครัวล,ลักษณะนี้มักจะมีการสะสมความรุนแรงดังนั้นประเด็นนี้สําคัญคุณสุเพ็ญศรีบอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือกระบวนการยุติธรรมในขั้นต้นนะคะโดยเฉพาะตํารวจถ้ามันมีการแจ้งความแล้วถ้า มีการเข้าไประง,งับเหตุแล้วตำรวจต้องเข้าใจและจริงจังที่จะยุติความรุนแรงให้เร็วอย่าปล่อยให้ล่าช้าไม่อย่างนั้นมันก็จะนำไปสู่จุดจบแบบนี้ค่ะจะกลายไปเป็นเหตุฆาตกรรมเพราะฉะนั้นคุณสุเพ็งศรีเรียกร้องมาเลยว่ากรณีที่มีการทำร้ายกันรุนแรงจะตบตีเผาใช้มีดใช้ปืนสาดน้ำกรดหรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะออกหมายจับคนก่อเหตุเลยหลังจากนั้นนำทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการควบคุมและบำบัดพฤติกรรมจะได้ไม่กลับไปทำความผิดซ้ำ เห็นไหมคะคือตั้งแต่ตำรวจหรือใครก็ตามนะคะที่ได้เข้ามารับรู้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวต้องทำให้เร็วคุณต้องทำให้เร็วถ้าคุณช้ามันก็จะบานปลายแล้วกลายเป็นแบบนี้นี่แหละคะ่ะนี่คือคดีที่จะถูกพูดถึงหลังจากนี้อีกแน่นอนในที่สุดก็เดินทางมาถึงชั้นดีกาแล้วนะคะแต่คนที่จะเจ็บปวดเสียใจที่สุดแน่นอนคือเด็กๆ ลูกๆของทั้งหมอนิ่มและคุณ X นะคะคุณพ่อเสียชีวิตคุณยายติดคุกส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่ามีใครมีบาดแผลเจ็บปวดในจิตใจมากน้อยแค่ไหนครับถือเป็นคดีใหญ่ที่เราติดตามกันมาตลอด8ปี